การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่มีหน่วยรบ4หน่วยซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษยชาติถูกส่งขึ้นไปทำภารกิจบนยานอวกาศที่มีชื่อว่ายานอวกาศโรงเรียนอนุบาลมาจิโนวา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 และหน่วยรบ4หน่วยที่ว่านั่นก็ประกอบไปด้วยหน่วยรบอนุบาลหมีน้อยหน่วยรบอนุบาลเสือน้อยหน่วยรบอนุบาลหมาน้อยและหน่วยรบอนุบาลกระต่ายน้อยภารกิจของพวกเขาทั้ง4หน่วยคือการปกป้องเหล่าขนมหวานจากสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์บรอกโคลีซึ่งพวกบรอกโคลีนั้นมีความสามารถในการแปลงร่างเรียนแบบเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆและสามารถเปลี่ยนให้สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นกลายเป็นผักได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นอุ๊ยเปิดจริงจังเงือหมดแล้วอ่ะไปเปลี่ยนมาอ้อมดีกว่าน้าอะไรอ่ะไหนดูใกล้ๆจีเฮ้ยคณานี่คณามาอยู่นี่ได้ไงอ่ะคอนโดทำให้กลายเป็นคณาแน่เลยเด็กหญิงมีร่าจากหน่วยรบอนุบาลเสือน้อยพอได้พบกับศพปริศนาที่ถูกทำให้กลายเป็นผักคะน้าแล้วเธอจึงทำในสิ่งที่หน่วยรบอนุบาลทุกคนได้รับการสั่งสอนให้ทำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสุดกำลังนั่นก็คือการเกิดอะไรขึ้นน่ะใครร้องไห้เหรอได้เลยสุดแสนได้เลยเล่ไปดูกันเถอะว้ายนั่นมันคณะนี่นะคณะเหรอทุกคนทุกคนมาแล้วเหรอดูนี่มิลาเจอจบกุนกันนะมิลาควรทำไงดีนี่เป็นฝีมือของปีศาจบรอโคลีหรือเปล่าอ่ะท่านใดนั้นเด็กชายโอซิกจากหน่วยรบอนุบาลเสือน้อยก็ได้พูดขึ้นมาทันทีว่าทุกคนอยู่ในความสงบดูจากสภาพใบคะน้าแล้วสันนิษฐานว่าเขาน่าจะกลายเป็นผักมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแน่ๆเด็กหญิงมิด้าเธอมาเจอศพนี้ได้ยังไงมิด้าแค่จะเดินมาเปลี่ยนผ้าอ้อมอ่ะแต่พอมาถึงห้องผ้าอ้อมนะก็ดันเจอจบกุ้งกะน้าเฉยเลยเพราะว่าเราอยู่ในหน่วยรบเดียวกันฉันจะเชื่อเธอมิล่าขอบคุณนะโอจิกมิตรภาพเจอน้อยไม่สั่นก่อนจริงเลยเด็กชายโอซิกตอนผมนั่งเรียนผมเห็นเด็กชายหัวชมพูกับเด็กชายหัวส้มเดินออกไปจากห้องพ่ออ้อมเมื่อไม่นานมานี้ด้วยครับเป็นหลักฐานที่ดีนี่ไหนในชื่ออะไรนะผมลาฟาเอลดำลงบุญนงเก็กองไวฉานจากหน่วยรบอนุบาลหมาน้อยทำไมคุณคิดว่าผมเป็นปีศาจบอโครีหรือไงอ่ะมันก็เป็นไปได้นี่ไหนบอกมาสิว่าเมื่อ3ชั่วโมงก่อนไหนไปทำอะไรมาอ๋อไทโกเล่าสิครับเล่าให้เขาฟังไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือตอนนั้นลาฟาเขาปวดท้องกลางห้องเรียนเข้าเพราะดันกินขนมมากเกินไปผมตกใจผมก็เลยเล่าไปเลยเพื่อนเล่าออกมาผมทำอะไรไม่ถูกเลยฉี่ราดกลางห้องเรียนนะใช่ผมเห็นเขาฉี่ราอยู่คนเดียวแล้วสงสารนะผมก็เลยฉี่ราเป็นเพื่อนเขาเลยจากนั้นพวกเราก็ไปเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยกันแล้วผมก็พาลาฟาไปนอนพักที่ห้องพยาบาลใช่แล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวนะนายลาฟาเอลดำลงบนพงเซ็กพงไพศาลกับนายเสียงหลงนะแบนเบิ้ลกันไม่ใช่ไงอ่ะอาจจะช่วยกันกุเรื่องขึ้นมาก็ได้นี่นะจริงด้วยแฮะแล้วเธอเด็กหญิงแทมซ่าจากอนุบาลกระต่ายน้อย
เธอมีอะไรมายืนยันนะว่าเธอไม่ใช่ปีศาจวอลโคดีปลอมตัวมาในขณะที่กำลังสืบหาพยานหลักฐานอยู่นั่นเองเด็กหญิงมิร่าก็ได้เหลือไปเห็นบางสิ่งในที่เกิดเหตุเข้าพอดีนั่นมันหนังสือเที่ยงของห้องอนุบาลกระต่ายน้อยนะชัดเจนแล้วล่ะว่าต้องเป็นเด็กของหน่วยร่มกระต่ายน้อยยอมรับมันเลยนะคือแดมซ่ากับอาคิล่าพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้จะพูดดีๆหรือจะให้ผมไปฟ้องให้ครูใส่บรอกโคลีลงไปในข้าวกลางวันของพวกเธอไม่จริงนะอาคิเธอจริงๆแล้วเธอเป็นบรอกโคลีงั้นหรอไม่อาคิไม่ได้ทำนะอาคิบริสุทธิ์จริงๆจำซะอาคิไม่ได้เป็นบรอกโคลีนะแล้วหลักฐานล่ะแน่หนังสือเรียนอาคิอยู่แน่ไงอาคิไม่ได้ทำเห็นไหมนั่นมันหนังสือการ์ตูนไม่ใช่หรอคือแค่หยิบมาผืนแรกเองนะฉันจะช่วยคีด้วยฉันจะเรียนตัวดีๆนะเมื่อสาวยมงก่อนเมื่อเราอ่านกระตุ้นไม่พวกเราเรียนหนังสือกันในห้องไงต้องใจอ่านหนังสือฟังครูด้วยกันไงจะไม่ได้หรอแซมซ่าจริงด้วยใช่แล้วพวกเราทั้งคู่บริสุทธิ์จริงๆเมื่อ3ชั่วโมงก่อนพวกเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ด้วยกันในห้องตั้งใจฟังคุณครูจะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้มาห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยดังนั้นพวกเราไม่มีทางเป็นบรอกโคลีอย่างแน่นอนแต่เอาหนังสือการ์ตูนมาเรียนกันไม่ใช่หรออ้อก็ใช่ๆเห็นไหมล่ะพวกเราน่ะไม่ผิดหรอกนะพวกเราไม่ใช่ปีศาจบรอกโคลีนะโอเคในเมื่อทุกคนมีพยานการครบแล้วก็เหลือแค่นายแล้วล่ะเด็กชายฟิโอนิสจากหน่วยรบอนุบาลหมีน้อยเอ๊ะผมเหรอคือผมไม่ใช่นะคือผมฮึเป็นนายก็สารภาพมันเถอะนะถึงว่าเด็กชายฟิโอจะไหนนายลองบอกมาสิว่านายน่ะไปทำอะไรวะฮ่าก็ได้ครับจริงๆแล้วตอนนั้นผมเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กำลังเดินกลับห้องอนุบาลหมีน้อยของผมแต่ผมเห็นว่ามีคนลืมหนังสือเรียนของห้องอนุบาลกระต่ายน้อยเอาไว้ตรงชั้นวางของเอ๊ะผมไม่รู้จะเอาไปคืนยังไงดีเพราะผมไม่กล้าผมเลยเอาไปวางไว้ที่ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเผื่อเจ้าของจะมาเห็นแล้วเอากลับไปครับอาคิไหนอาคิบอกว่าลืมเอามาไงจริงๆแล้วอาคิเอาไปทิ้งไว้ที่ห้องหมีน้อยเพราะอยากอ่านการ์ตูนในห้องเรียนเนาะโอ้ยโอ้มันไม่อยากเรียนนี่นะจะโดนครูตีแน่นั่นแหละครับหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ผมเอามาวางไว้เองแล้วล่ะนายล่ะโอชิกนั่นน่ะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าหรือว่านายที่บอกว่ามันไม่เป็นคนร้ายอะฮะนันจีโอชิกยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะเดี๋ยวสิมิล่าฉันอุตส่าห์ไม่สงสัยเธอนะเอาน่ะสรุปมีเปล่าหลักฐานอะมีปะเนี่ยผมทำไมเล่าพยายามเข้านะครับพูดออกมาเถอะครับผมน่ะโอ้ยผมทำไมเล่าพูดออกมาเร็วสิโอ้ยวันสามชั่วโมงก่อนผมไปแอบขโมยขนมในตู้เย็นของมิล่ามากินผมไม่ได้เป็นปีศาจบรอกโคลีพอใจหรือยังนายว่าไงนะหลังจากที่เด็กชายโอซิกพูดจบไปได้ไม่นานที่ตัวของศพพักคณะปริศนานั่นก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นบรอกโคลีชิ้นใหญ่แต่ทว่าส่วนหัวของมันดันกลายเป็นใบหน้าของมนุษย์ไปซะได้นั่นมันเด็กชายโอเซกนี่นะเฮ้ยนั่นมันเป็นไปไม่ได้วิล่านี่เดี๋ยวนั่นมันกลายเป็นไซโกแล้วไม่นะจริงๆแล้วผมเป็นบรอกโคลีเหรอเนี่ย
ทำไมเปลี่ยนเป็นผมอีกล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยนะทำไมหน้าสวยๆขอคิดถึงไปอยู่บนผักนานนะนั่นมันไม่นะฉันจะไม่อยากเป็นบรอกโคลีแม้นเขียวนั่นฮะโอจิ๊กนายน่ะรู้ไหมว่ามิล่าชอบกินตึกออมมาจินวันนั้นมากแค่ไหนอ่ะแต่นายเดินมาจี๊ดไปอย่างนั้นหรอมิร่าบ่อยวันเรื่องขนมไปก่อนได้ไหมบริษัทบรอกโคลีจะเล่นงานเราแล้วนะฝีมือของแกนี่เองมิร่าเก็บปืนก่อนเก็บปืนเก็บอย่าอยู่เลยเอาจี๊ดโอ้ยจะขอโทษหายไปจ้าเฮ้ยพวกเขาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันนะฮะมายิงกันบ้างเหรอใช่โกฮะก็มาดิขาเพื่อนยากเก่งเจ๋งเหรอเพื่อนรักไปเลยอาจิโนวาเลเซอร์ชูดคิดว่าฉันจะยอมเหรอไปเลยสไนเปอร์สไซโก้แล้วอ้อมไปหลังอาจิโนวาสเวทเมื่อทุกคนตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องตรงหน้าจนถึงขีดสุดซ้ำยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทุกคนหันปลายกระบอกปืนเด็กเล่นเข้าหากันเองอีกเด็กชายฟิโอเด็กหญิงแซมซ่าและเด็กหญิงอาคิที่อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านั้นจึงตัดสินใจที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่ได้รับการปลูกฝังมาพร้อมกันอย่างเต็มที่คุณครูครับคุณครูนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมันนะอากิต้องมาจุดลงที่นี่เหรออากิยังอ่านประจนภัยในดินแดนมาจีโนว่าไม่ช่วยเมื่อทุกคนเสียสติกันไปหมดปีศาจบรอกโคลีที่อุตส่าห์ปลอมตัวเป็นศพผักคะน้าแถมยังยอมทนเมื่อยนอนอยู่ท่าเดียวไม่ขยับไปไหนตั้งนานเพื่อก่อกวนให้ทุกคนหัวปั่นเล่นก็เกิดทำอะไรไม่ถูกขึ้นมาจนสุดท้ายมันก็แอบเดินหนีออกไปจากห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างเงียบๆเพราะกลัวโดนลูกหลงจากปืนของเล่น